เอ้ยไอ้ทิปไอ้กูตกใจมือกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับเกิดไม่รู้ว่าทำไมถึงวันศุกร์ทุกทีนะครับน้องๆจะคอมเมนต์ว่ากล้วยหมา2ตัวข้างหลังโอเควันนี้เราก็อยู่กับ channel เพื่อนเก่าของเรานะครับ True Horror Story POV นั่นเองซึ่งชื่อเรื่องก็คือนะครับ Game Night มันคล้ายๆอีกอันนึงนะแต่อีกอันนึงก็คือ Camping Night หรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่ได้นะน้องแนะนำมาแม่โอเคจะเป็นไงไป Ideal ไม่น่าจะเคยดูแล้วล่ะโผล่มาเล่นเกมเนี่ยเกมอะไรอ่ะไอ้นี่เกมก็โอเคเคเก็ตนะครับอันนี้พัดลมใช่ไหมเนี่ยพัดลมแบบไม่มีใบหรือเปล่าแล้วผมตกใจโปสเตอร์นึกว่ามีผีนั่งทับเขาอยู่กิฟไอ้กิฟก็ต้องดิโพสนี่หยุดเกมตอนนี้ก็ไม่ได้เอาไหนว่าหยุดไม่ได้วะกิฟชิปกิฟสารแม่งเลยกิฟมันโดนผีเข้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยเข้าหลับไปอีกแล้วโอเคเอาเล่นต่อมันเป็นคัตซีนเหรอทำไมถึงข้าไม่ได้อ๋อกูตกใจโปสเตอร์มึงตลอดเลยเนี่ยเอาไงเนี่ยอากิฟมึงก็โกนแรงแรงมันเป็นอ๋อไปกดน้ำผมนึกว่าไปกดน้ำแข็งกันนะเพื่อนตะกี้ผมอ่านไม่ทันนะครับอ๋อเหลืออะไรกินหรือเปล่าประมาณนั้นโอเคเยี่ยมมีข้าวผัดนะครับใช่ข้าวผัดไหมฮะโอเคเดี๋ยวนี่คิดว่าจะมาตั้งแต่เริ่มเลยเหรออ๋อโอเคพี่แกกะจะให้บักอาชีพเล่นเกมรอตอนพี่แกหาอะไรกินโอเคช้อนเหรอเฮ้ยแมวช้อนเอ้ยไอ้ทิปไอ้กูตกใจมือกูทำบ้างหนุนตื่นแล้วเหรอวันนี้ทิมเปอร์อะไรกี่ไอ้ตอนนี้ไม่ต้องเอาทิมเปอร์โอเคก็ทำมีเอสบายังดูสมุทรีโดก็ดีกี่แหละก็กี่ก็ได้โอเคไหมถ้าท่านเล่นเกมอยู่ร้อนอ้าวชาบักอาจิบละเมออยู่ข้างในอ้าวแล้วอาจิบนัมเบอร์ทูก็อยู่ข้างนอกไม่ลากแขนบักอาจีบเบอร์2มาด้วยวะโอเคเล่นเกมเร็วนะครับคลิปนี้โอเคแล้วอาจีบเบอร์2เอาละขนลุกละเอาผมเรียกซะอาจีบเบอร์1เบอร์2เลยเนี่ยไอบักอาจีบฝันร้ายโอเคเอาเปลี่ยนมุมมามุมบักอาชีพบ้างแล้วอาชีพก็หลับต่อบอกออลดีก็นั่งเล่นเกมต่ออือหือ
เสียงเกมมึงซิมเพิลเหลือเกินเนี่ยมาแล้วสิอ้าวโอ้มายขยับไม่ได้ผีอำโอเคบอกออดีก็เลยคิดว่าอาจีแม่งละเมอนะครับที่ไหนได้ผีอำโอเคโอเคหายน้ำไหมน้ำเอาหลับไปอีกแล้วอ๋อเล่นต่อเฉยว่าก็เดี๋ยวมันขาดจังหวะถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมจะพูดแต่ส่วนใหญ่ผมจะลืมนี่ครับนายออดิตก็เลยจะไปกดน้ำแล้วไปหาข้าวกินนายอาชีพก็เลยนอนฝันร้ายต่อเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าซีนไอ้ซีนที่เห็นอาจิ๊บเบอร์2เนี่ยมันคืออะไรบักอาดีเห็นอะไรโอเคมาอีกแล้วอันนี้ผมขอเดาว่าเสียงกระโดดหรือเปล่าใช่ชัดเจนเสียงกระโดดจริงด้วยเออโอ้มายอดีแล้วแม่งก็โดนพี่อำเตือนเพื่อนก็ไม่ได้เอาหยุมตีนแล้วโอเคแสดงโคตรดีเรียบร้อยโอเคเฮ้ยผมอ่านไม่ออกนี่ครับแต่น่าจะลากยาวไปจนจบคลิปอ่านออกบางคำนะครับแต่บางคำเหมือนจะทับศัพท์ถึงอ่านไปผมก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ผมว่าน่าจะคล้ายๆกับบทสวดอะไรสักอย่างถ้าใครอ่านออกนะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้อื้อหือจะว่าไงดีอ่ะผมดูคลิปผีมาเยอะมากนี่ครับจนไม่รู้ว่าเรื่องนี้เคยดูไปแล้วหรือเปล่าแต่ไม่คุ้นเพราะว่าไม่มีคลิปผีไหนที่เริ่มมาด้วยการเล่นเกม อันนี้ก็เลยไม่คุ้นหรือว่าไม่วะท่านผู้ชมใครจำได้นี่ครับถ้าคนที่จำได้นี่ก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าติดตามผมมาอย่างยาวนานนี่ครับโอเคพูดถึงเรื่องในตอนที่ผมพูดค้างเอาไว้นะ 1. ไม่รู้ว่างานภาคหรืองานแสดงนี่ครับแต่ผมว่าทั้งคู่งานแสดงทำออกมาได้ดีตอนที่โดนผีอำเนี่ยทำให้เรารู้สึกอึดอัดขนาดผมนั่งรีแอคอยู่ผมยังแบบกูกั้นหายใจผมกั้นหายใจผ้าเนี่ยอึดอัดดีแล้วอีกอันนึงก็คือความคิดดีนี่ครับที่แบบว่ามันคล้ายๆอีกเรื่องนึงเรื่องที่แบบว่าแม่ครับมีอะไรอยู่ใต้เตียงอ่ะอันนี้ก็ประมาณว่าเออดิกูตื่นแล้วนะแต่ว่ามีอาจิบอีกคนอยู่ในห้องอะไรแบบนี้นี่ครับI hear it too มันมีหลายเรื่องนะครับที่พล็อตมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบงงๆโอเคถ้าใครคิดว่าพล็อตแนวนี้มันเยอะหรือว่ามันคีเชอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ก็สมควรกินเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเจอะไรอ่ะอะไรอุ๊ยมานี่ฟ้าฟ้ายทุกทีเลยปิดคลิปนี่